ีกหนึ่งข่าวดีที่แฟนๆก็กรี๊ดกันเลยนะคะสำหรับหนุ่มคนนี้ปลดประจำการเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือจูวอนนั่นเองโอ้โหแฟนๆนี่ก็ดีใจกันที่ได้เห็นหน้าเขานะคะชัดๆอีกครั้งนึงค่ะหลังจากที่สวมชุดทหารรับใช้ชาติอย่างแน่วแน่เป็นเวลา21เดือนเต็มนะฮะในที่สุดนักแสดงหนุ่มจูวอนก็ปลดประจำการจากกรมทหารแล้วในวันนี้เพื่อฉลองเทศกาลซอลานหรือว่าวันตรุษเกาหลีซึ่งก็คือเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของชาวเกาหลีนั่นเองนะคะโดยจูวอนได้ออกจากกรมเร็วกว่าที่กำหนดไว้ราวๆ10วันนะฮะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาต้องออกจากกรมทหารในวันที่15กุมภาพันธ์ค่ะจูวอนได้ให้สัมภาษณ์สื่อในชุดทหารบริเวณด้านหน้าของสถานที่สำหรับปลดประจำการนะคะโดยเจ้าตัวบอกว่าการรับใช้ชาติของเขาจะสั้นหรือว่ายาวนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนซึ่งสำหรับเขาแล้วนั้นการได้อยู่ในกรมทหารถือเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าและมีความหมายมากๆสำหรับเขามันเป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะว่าทุกคนในกรมทหารคอยดูแลเขาเหมือนเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยที่ทำให้เขามีความสุขค่ะจูวอนบอกว่าเขาได้รับจดหมายจากแฟนๆเป็นจำนวนมากขณะที่รับใช้ชาติซึ่งตัวเขาเองก็คิดถึงแฟนๆมากเช่นกันค่ะส่วนในตอนนี้เขาก็อยากจะกลับไปแสดงดราม่าซีรีส์อีกแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยเพราะว่ายังไม่มีโปรเจกต์มาให้เลือกนะคะส่วนเกิร์ลกรุ๊ปที่จูวอนชอบมากที่สุดในขณะที่อยู่ในค่ายนะฮะก็คือ Blackpink นั่นเองซึ่งเจ้าตัวก็ตอบแบบทันทีนะฮะแทบไม่ต้องคิดเลยโดยจูวอนบอกว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ช่วยทำให้เขาเนี่ยไม่เหงามากจนเกินไปแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของเหล่าทหารหนุ่มอย่างมากเพราะฉะนั้นก็ขอให้เกิร์ลกรุ๊ปทุกๆวงโปรโมทผลงานเพลงต่อไปเพื่อทหารในค่ายทุกๆคนด้วยค่ะเห็นไหมล่ะก็ศิลปินเขาก็สามารถที่จะส่งกำลังใจได้นะฮะยิ่งสาวๆก็ทำให้แบบพวกเขาสดชื่นอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมทำงานมาเหนื่อยๆได้แบบฟังเพลงเพราะๆนะฮะแล้วก็ดูความน่ารักของสาวๆไปก็แบบสดชื่นขึ้นมาเลยแบบนี้เนาะน่ารักจริงๆครับขอบคุณพี่อมกับ Soul Insight นะครับ